ชื่อดร.เอกภพเขาแจ้งมาว่าเขาอยากจะทําเขาอยากจะสร้างเนี่ยพระเสียริยะเมตไตรเนี่ยก็แจ้งผมมาแต่ว่าความไปได้ยังไงก็ไม่ได้คุยรายละเอียดอย่าลืมว่าคำว่าพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยนะครับถ้าถามผมนะครับผมก็จะตอบแบบยืดอกเลยนะครับว่ามันเป็นรวมทุกๆศาสนาความเชื่อในโลกนี้ไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับพอมาแต่สิ่งนี้ปุ๊บสถานที่ผมบอกเลยต้องเป็นที่สูงที่สุดครับในแอเรียนั้นๆในถ้าเป็นภาคประเทศไทยเนี่ยมันก็สูงจุดที่สูงที่สุดของภาคครับครับเพราะว่าทำเล่นไม่ได้เรื่องนี้ครับภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือครับภาคตะวันตกและภาคกลางถามว่ากี่รูปลักษณ์เรื่องนี้ถ้าทำแล้วมันต้องเป็นขวัญบ้านขวัญเมืองจริงๆนะครับครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดที่จะที่ตั้งครับไม่ใช่นึกสนุกเล่นถามไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยในส่วนแบบมันไม่ยากหรอกที่จะไปประดิษฐานไว้ตรงไหนจุดใดเนี่ยครับตรงนั้นสำคัญที่สุดถ้าใช้ประเทศไทยเป็นหลักครับความจริงสิ่งนี้นะฮะจะอยู่ประเทศไหนในโลกก็ได้แต่ขอเป็นที่สูงสุดครับในระดับภูมิภาคเลยครับครับเพราะมันเป็นของสูงในลักษณะที่ถ้าหากว่ามาคิดตามสิ่งที่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวนะว่าที่ใดก็ตามที่จุดใดที่กำลังบอกว่าสูงที่สุดในโลกเนี่ยเพราะมันเป็นลักษณะเหนือโลกต้องอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของโลกคล้ายๆมันจะไอ้ที่เขาบอกว่าเทือกเขาหิมาลัยยอดเขาหิมาลัยใช่ไหมที่บอกว่าสูงที่สุดในโลกโดยการวัดจากระดับน้ำทะเลครับนี่เฉพาะมันก็จะมีอะไรกันมันมีกี่ทวีปในโลกเนี่ยอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกายุโรปเอเชียออสเตรเลียแอนตาร์กติกา7ทวีปใช่ไหมครับนี่คือข้อมูลที่ว่าจุดไหน5ทวีปเนี่ย จุดไหนสูงที่สุดจุดนั้นแหละคือพระประธานเลยครับเป็นประธานเลยล่ะครับครับดูสิครับเพราะว่าคำว่าพระศรีอริยเมตไตรไม่ใช่ภาษาล้อเล่นกันแล้วเวลาเนี่ยพูดกันมาหลายร้อยหลายพันปีแต่มาถึงวันนี้จะรอเล่นไม่ได้แล้วครับเพราะผมจะให้ความสำคัญในสิ่งนี้มาก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 และมากด้วยนั่นคล้ายๆกับว่าเป็นจุดรวมของผมประมวลอย่างนี้ฮะผมประมวลว่าในแต่ละศาสนาของโลกเนี่ยกำลังถามหาพระศาสดาพระองค์ใหม่ครับที่จะมากดปรากฏไปโลกไปเนี่ยในกลุ่มสาธุเนี่ยผมก็ว่ามีแต่พระศรีอริยเมตไตรเท่านั้นนะฮะที่จะเป็นรวมทุกส่วนความเชื่อศาสนาเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เหลวไหลโดยเนื้อแท้แล้วก็ทุกศาสนาก็จะต้องมา
มารวมกันปฏิบัติการครั้งนี้คำว่าทุกศาสนาเนี่ยมันก็หมายความว่าประชาชนคือตัวแทนจริงๆใช่ไหมครับทั้งโลกเพราะนั้นบุญไม่พอบารมีไม่เอื้อแล้วก็มันคิดได้แต่เวลาลงมือแล้วจะมีอุปสรรคทันทีครับครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเราเล่นเราเล่นเลยครับมันเป็นยุคสุดท้ายของโลกที่ต้องมีพระศาสดาพระองค์นะพระองค์ใหม่มาปรากฏบนโลกไปนี้ครับครับทีนี้ในจินตนาการของผู้คนเนี่ยเมื่อไหร่เนาะพระองค์จะเสด็จมาเดินดินขี้เถ้าแกงเหมือนอย่างทุกคนเนี่ยครับครับแต่ใครก็ตามที่สามารถจินตนาการไปได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีวัตถุรูปร่างเป็นวัตถุให้มนุษย์ทั้งโลกอำนวยพรเรียกว่าเชิดชูบูชามันเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยต้องที่บอกว่าทุกศาสนานะฮะต้องพุ่งเป้าอย่างนั้นครับแล้วมันจะมีแรงมีแรงขับมีแรงเคลื่อนแล้วก็ให้ที่บอกว่าพระศรีอมิตรัยเนี่ยเขาจะมาแบบรูปร่างของมนุษย์เดินดินเท่าแก่นี่ครับแต่มันต้องมีอะไรมารองรับคล้ายๆต้องสร้างบ้านที่อยู่มาถึงก็อยู่ในบ้านหลังนั้นเลยประมาณนั้นต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ครับอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่มีบุญบารมีมากพอที่จะสองมือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยปักตรงนั้นโป๊ะเข้าไปตรงนั้นคนนั้นต้องมีศักยภาพสูงมากมิฉะนั้นแล้วคนที่มีศักยภาพไม่พอในการปฏิบัติการครั้งนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่ล้มเหลวเลยครับพลังปัญญาของพระศรีเมตไตรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาธรรมดาก็ฝากเอาไว้ดีแล้วที่มีความคิดได้เริ่มนะได้ครับครับเพราะความคิดนี่มันไม่เสียหายแต่ประการใดแค่คำว่าได้เริ่มเนี่ยเราก็ได้กุศลแล้วในส่วนที่เรามีเราเป็นครับครับแค่ความคิดก็เกิดประโยชน์ครับถ้าได้ทำและทำสำเร็จมันจะขนาดไหนครับถ้าได้ทำและเมื่อทำแล้วสำเร็จได้ด้วยก็โหเป็นบุญของโลกใบนี้อย่างมากมายมหาศาลครับอย่างแนวความคิดผมเนี่ยอย่างที่ฟังลุงหอกผมก็เพราะเข้าใจในจินตนาการนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยทุกอย่างในเชิงปรัชญาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติได้เช่นสมมุติเอาสถานที่หนึ่งเป็นอะไรที่พระศรีอริยมรรคท่านควรจะพำนักอยู่ได้หรือจะเป็นที่อยู่ของท่านได้โดยความคิดผมนะในเชิงปรัชญาเนี่ยสมมติเอาเช่นในเชิงพุทธเราเนี่ยสมมติเอาวัดเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลก็หมายถึงศูนย์กลางแห่งจักรวาลก็หมายถึงเขาพระสุเมรุบนยอดเขาพระสุเมรุก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงคือสุญญานผมว่าสมมติเอาแต่ว่าต้องเป็นที่เหมาะสมแล้วเป็นที่รองรับของมวลมหาชนได้ใจผมนะการที่จะไปเอาที่มันสูงสุดในโลกเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าในเชิงปรัชญาถ้าเราสมมุติว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พระศรีอริยเมตไตรควรจะมาพำนักมาได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนโลกเอาล่ะมันมีช็อตต่อไปถ้าหากว่าสมมติว่าคือรูปร่างสัดส่วนของพระศรีเมตไตรเนี่ย
มันต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับในการที่จะออกแบบทุกวันนี้มันทำได้หมดแล้วครับคอมพิวเตอร์ AI นะมันจับเหลี่ยมจับมุมอะไรต่างๆได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ว่าไม่ต้องให้เป็นอะไรไม่ต้องให้ฝีมือมนุษย์ drawing ไม่ต้องแล้วครับนั่นมันมีรูปร่างของมันอยู่แล้วครับในสิ่งหนึ่งที่ผมคัดค้านคอมพิวเตอร์เนี่ยคือด้วยปัญญาคอมพิวเตอร์ก็คือปัญญามนุษย์เนี่ยนะครับแต่ด้วยลักษณะการถ่ายทอดของคอมพิวเตอร์ที่ออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือวิญญาณวิญญาณที่มนุษย์หรือศิลปินหรือช่วยกันออกแบบหลายคนใส่เข้าไปเนี่ยมันจะขาดตัวนี้ที่ผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยนะครับพอเวลามาพูดคำว่าวิญญาณขึ้นมาปุ๊บครับผมอธิบายเรื่องวิญญาณไว้2บริบทครับวิญญาณที่พูดถึงกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วหลายพันปีแล้วเขาเป็นวิญญาณเนี่ยพูดมาตั้งแต่นู่นเนี่ยกรีกโบราณนู่นเนี่ยพอจะจับประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเพนโตอริสโตเติลมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยคำนี้มันพ่วงกันมาตลอดครับมาถึงวันนี้ก็ยังพูดเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ครับจิตเนี่ยเรารู้ดีภาษาไทยก็คือจิตนี่แหละใช่ไหมฮะภาษาสากลก็ไม่น่าจะพ้นไปจากสปิริตครับสิ่งนี้ผมใช้คำว่าเพียวจิตแล้วก็เพียวสปิริตผมใช้เพียวทุกครั้งไปครับเอาล่ะกลับมาเป็นวิญญาณที่พูดถึงกันมันมี2บริบทหนึ่งก็คือวิญญาณเนี่ยถ้าถามว่ามันคืออะไรตอบตรงๆเลยยากมากที่จะมีผู้ที่จะให้คำจำกัดความที่ถูกต้องตรงจริงแบบ 100% ครับเพราะฉะนั้นจึงมี2บริบทตีความก่อนว่าวิญญาณเนี่ยอย่าไปไกลตีเป็นพลังงานทันทีเลยพลังงานก็มีอยู่2ส่วนแน่นอนส่วนที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทีนี้ในคำสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าวิญญาณคำเดียวซึ่งแปลเป็นภาษาไทยภาษาบาลีแล้วก็อาจจะเกิดไปเนี่ยถ้าหากว่ามาจากคำว่าขันธ์ 5เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคำนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบแต่วิญญาณอีกคำหนึ่งมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้มันเป็นวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ภาษาเดียวกันเนี่ยครับแต่คุณลักษณะเนื้อในก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หนึ่งคำว่าวิญญาณพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกมาถึงวันนี้พวกเราเจ้าค่อยมันจะสืบสานมาผ่านมนุษย์หลายรุ่นต่อหลายรุ่นมาถึงวันนี้พูดถึงลุงหงอกก็ชัดเจนเรื่องนี้ครับครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าวิญญาณเนี่ยในเรื่องของวัตถุหรือว่ารูปนะรูปวัตถุที่บริสุทธิ์มีแล้วที่ผมบอกว่าเป็นไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าส่วนย่อได้มีแล้วเพราะฉะนั้นเอาเครื่องมือคอมพิวเตอร์มาจับมุมจับอะไรต่างมันจะออกมาเป็นดีไซน์ตามนั้นเอาล่ะอยู่ที่ว่าเมื่อเรามาเรียบร้อยแล้วถามว่าใครล่ะเป็นคนอธิษฐานให้สิ่งนี้วางอยู่ในจุดใดของโลกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าถ้าหากว่าเป็นตัว
ประธานก็ต้องอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของโลกใบนี้จะเรียกกันว่าเขาพระสุเมรุที่พูดถึงกันหรือบอกว่าจะอยู่ในเทวดาชั้นไหนก็สุดแท้แต่เถอะผมว่าในส่วนตัวผมเนี่ยมันหยุดพูดได้แล้วคำนั้นครับแต่ว่าเขาพระสุเมรุพระสุเมรุเนี่ยก็มีในบัญญัติด้วยนะมันจินตนาการได้ไหมเอาที่มันจับต้องได้ดีกว่าคือถ้าเป็นผมนะนู่นแหละเทือกเขาหิมาลัยนู่นนะครับในจุดที่ไม่มีอะไรเข้าไปวุ่นวายตรงนั้นแหละครับส่วนนั้นเป็นส่วนที่ผมเห็นว่ามันบริสุทธิ์หรือแม้แต่ไปใกล้เคียงกับโคโลกเหนือหรือโคโลกใต้สันไปรู้สึกความคิดผมแต่เอาเถอะเอาจุดที่มันสูงที่สุดของโลกโดยการวัดจากระดับน้ำทะเลที่ว่านั้นตรงไหนก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กทีนี้ในส่วนที่ทำเป็นรูปร่างมาเพราะว่าดีไซน์มันคอมพิวเตอร์แต่ละวันเป็นวัตถุใช่ไหมแล้วใครจะมาจับต้องตรงนั้นนั่นแหละครับที่ว่าเป็นศิลปินผู้ที่มีกายใจนั่นนะเรียกว่าจิตวิญญาณตรงนี้ก็จะเป็นรูปความส่วนหนึ่งส่วนบอสจะเป็นการจับนู่นนี่มาไม่เป็นรูปร่างเป็นวัตถุแล้วไปวางไว้ที่จุดใดทีนี้ตรงวางนี่นะสำคัญก็เรียกว่าอธิษฐานหรือว่าปารวารณาจิตให้อยู่ในจุดนั้นของโลกใบนี้ถ้าผมจะไล่เรียงประเทศไทยเนี่ยมันกี่ภาคนะใต้ออกใช่ไหมฮะออกเฉียงเหนือภาคกลางกลางตกแค่ที่ประเทศไทยก็6จุดแล้วครับอยู่ที่ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นประจำทวีปเนี่ยขนาดต้องใหญ่กว่า อยู่ในสูงที่สุดของแต่ละทวีปครับดูสิครับความคิดผมไม่ใช่คิดธรรมดานะแล้วเมนน่ะที่อยู่จุดสูงสุดของโลกแล้วยิ่งใหญ่กว่าอีกนะโดยมีมิติเดียวกันทั้งหมดเพราะมาจากจุดเดียวกันมาจากออริจินอลเดียวกันขยายไปตามสัดส่วนของคอมพิวเตอร์สุดท้ายก็คือให้คอมพิวเตอร์มันร้อยยิ่งให้นั่นแหละแล้วเราก็มาใช้จิตวิญญาณของศิลปินในการจับนู่นแต่งนี่เพื่อที่ให้มันลงตัวอย่างน้อยที่สุดมันก็มีกันไม่มากนะครับอย่างเช่นว่าทำมาให้เรียบร้อยมันต้องมีคำว่าซ่อร่องนู่นนี่นั่นเห็นไหมแต่งให้เรียบให้เนียนเหมือนที่เขาแกะพระอะไรก็ว่ากันไปด้วยจระเข้วัตถุก็เรียกว่าไอ้พวกที่เขาใช้ชอบใช้กันในมือเนี่ยหยกเหมือนกันเนี่ยฮะส่วนสลาดในการที่จะมาใช้ประจำตัวของแต่ละบุคคลแล้วก็ใส่สัญลักษณ์เข้าไปในวัตถุประจำตัวของแต่ละบุคคลอันเล็กๆไว้ติดในตัวว่าไปแล้วมันจะมีคำของมันอยู่ในการคำคาถาหรืออะไรก็ว่าที่จะแปะตรงนั้นอยู่ที่ว่าใครคือคนนั้นที่จะปวารณาตัวนี้ต้องหาคนแล้วครับใช่ไหมคือในแนวความคิดผมเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในว่าในศิลปะในศิลปะหรือในพุทธศิลป์หรือว่าในศิลปะนั้นๆที่เราจะที่จะต้องทำไปนะคำว่าศิลปะเนี่ยมันจะต้องผ่านด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยฝีมือมนุษย์เท่านั้นผมเคยต้องถูกตั้งคำถามครับสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ที่สอนก็ตั้งคำถามว่าปลวกเนี่ยเป็นศิลปะไหมจอมปลวกเนี่ยเป็นศิลปะไหมรังนกกระจาบเป็นศิลปะไหมพวกเราเอ๊ะมันแล้วก็ว่าเด็กๆแล้วก็ตอบว่ามันน่าจะเป็น
แต่สรุปแล้วอาจารย์บอกว่าพวกนี้เป็นเพียงอิเลเมนต์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของศิลปะเท่านั้นศิลปะต้องผ่านมือมนุษย์ธรรมชาติกับศิลปะต้องแยกกันแต่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แต่เนี่ยคอมพิวเตอร์ก็มีผมให้ความสำคัญนะ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยรูปแบบที่จะต้องออกมาต้องผ่านจิตวิญญาณของศิลปินหรือของคนหลายๆคนมาช่วยกันรวมพลังในการออกแบบและสร้างเป็นรูปแบบขึ้นมาแต่ส่วนคอมพิวเตอร์จะไปช่วยงานให้ได้ยิ่งใหญ่หรือว่าจะขยายจะย่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งคือในความคิดผมเป็นลักษณะนี้ยังไงต้นแบบจริงๆเนี่ยต้นแบบเล็กๆเนี่ยมันจะต้องผ่านการรวมพลังก่อนอาจจะผ่านมือศิลปินแต่ผ่านรวมพลังจากนักปรัชญานักผู้รู้ต่างๆมาช่วยกันระดมจิตนาการร่วมกันเพราะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อย่างที่ลุงหงอกพูดผมก็เห็นด้วยครับแต่การจัดทำต้นแบบเนี่ยมันต้องผ่านมือมนุษย์ครับส่วนจะขยายไงต้องอาศัยคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศิลปะแต่วิทยาศาสตร์เป็นส่วนประกอบทำให้งานศิลปะนั้นสำเร็จได้แต่ก็สอดคล้องกันครับแต่เขาต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความชัดเจนเพื่อไอ้ proportion ต่างๆได้ไม่พลาดไม่พลาดเพราะโครงสร้างต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วในการคิดคำนวณใช่ครับเพื่อให้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องฝีมือมนุษย์ต้องผ่านด้วยมนุษย์แล้วระดมความคิดกันไม่ใช่ผมคนเดียวศิลปินคนเดียวครับสมมติว่าผมเป็นศิลปินผู้สร้างเนี่ยผู้ลงมือเนี่ยในความคิดปรัชญาต่างๆต้องเอาผู้รู้มาคุยกันมาถกเถียงกันให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงมาถึงวันนี้ผมใช้คำพูดนี้นะฮะมันไม่ใช่ผู้รู้ธรรมดาครับต้องเอาใส่ผู้เข้าถึงด้วยครับเมื่อกี้ผมพูดไปว่ากลุ่มความเชื่อศาสนาครับถ้ากลุ่มอามินก็ต้องถามหานะบุคคลที่เข้าถึงพาละครับไม่ใช่เข้าถึงพระคัมภีร์ครับพระคัมภีร์นี่จ้อจ้อยจ้อจ้อยไม่ใช่ตรงนี้ครับครับครับจะถึงเข้าถึงพระละขนาดนี้เพียงใดก็ต้องมาแชร์กันครับใช่ครับทางกลุ่มอาเมนก็เหมือนกันต้องเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าครับทางด้านฮินดูเหมือนกันครับก็เข้าถึงเดอะก็อดโอนลีวันของเขานะมาจากตรีมูรติแล้วใครจะเป็นตัวแทนตรงนั้นที่จะใครจะเข้าถึงจริงเข้าถึงปรมาตธรรมปรมาตเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องที่บอกว่าจิตล้วนๆนะตรงนั้นครับครับจิตที่บริสุทธิ์ถูกต้องครับแล้วกลุ่มถ้าหากก็เป็นศาสนาอีกอันหนึ่งก็ยูดายเนี่ยออร์โธดอกของฝั่งของรัสเซียครับแล้วก็ทางด้านอิสราเอลด้วยก็เดียวกันนะครับครับให้มันแล้วก็มาทางกลุ่มสาธุครับก็ต้องควานหาแล้วครับตรงนี้ควานหาประกาศด้วยบรรดาว่าใครล่ะคือเข้าถึงสิ่งที่เคารพสูงสุดสิ่งที่พูดถึงหรือแม้แต่ที่บอกว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาปรากฏบนโลกไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นคนที่เซตอัพเข้าไปผ่านจิตอย่างนั้นก็ต้องสะอาดและบริสุทธิ์จึงจะมีคุณค่าสูงมากต่อไปก็เป็นเรื่องราวของศิลปินที่จะต้องออกมาให้เป็นรูปร่างคือแรงบันดาลใจลักษณะนี้ครับมันต้องได้จากคือไอ้ปัญญาผมเนี่ยมันสูงไม่พอที่จะไปรับรู้อะไรมากแต่ว่าถ้าได้รับการถ่ายทอดเนี่ยผมจะจับไอ้พวกเนี้ยมาใส่ในงานนั่นแหละในรูปลักษณ์ในรูปเนี่ยครับออกมาเป็นความสามารถใช่ครับผมจะเป็นอาจจะเป็นเพียงแค่ความสามารถในการจับเอาปัจจัยต่างๆเอาภูมิรู้ต่างๆเอาต่างๆมาใส่เข้าไป
ดีแล้วที่เกิดความรู้ทันตอนนี้นะฮะแต่บอกว่ามันเป็นโครงข่ายที่ใหญ่มากครับมันไม่ใช่ทำเฉพาะในประเทศไทยครับถ้าพูดถึงว่าประเทศไทยทำได้ก่อนมันก็โอเคครับประเทศไทยทำได้ก่อนแล้วเพราะว่าพระศรีเมตไตรก็คือในกลุ่มของสาธุที่พูดถึงมาตลอดเวลาครับครับใช่ไหมฮะครับครับทีนี้ประเทศใดที่จะมีไว้อยู่ในพื้นที่ของประเทศใดนั่นก็อีกอันหนึ่งที่ต้องออกไปประมาณนั้นนะครับผมกำลังพูดถึงในภูมิภาคผมว่ามันเหมือนการต่อยอดจากศาสนาพุทธเราอะนะแล้วก็ผมว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นต่อยอดทุกศาสนาตรงนี้ครับต้องรวมเลยครับรวมศาสนาเลยครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าคนในเมืองไทยเนี่ยมันนับถือหลายศาสนานะมากน้อยแล้วแต่มีเกือบทุกศาสนาความเชื่อเนี่ยพอจะหลั่งไหลเข้ามาเมืองไทยมันเหมือนเมืองไทยมันเป็นศูนย์รวมอะไรบางเรื่องไอ้พวกทางจิตวิญญาณพวกนี้นะทางจิตสิ่งนี้ต้องเริ่มต้นอธิบายมาจากคำนี้ครับบอกว่าทุกสรรพสิ่งมาจากจุดเดียวกันครับจุดนั้นไม่ใช่สิ่งนะครับต้องคอนเซปต์นี้นะฮะจะต้องให้จุดกำเนิดเดียวกันใช่ถ้ายอมรับทั้งหมดยอมรับไหมคำนี้ครับถ้ายอมรับเปรี้ยงแล้วใครเป็นคนพรีเซนต์ครับนี่นะว่าทุกสรรพสิ่งมาจากจุดเดียวกันครับใครคือคนนั้นและคนนั้นมีความสามารถอะไรด้วยครับไม่ใช่มีแต่ปากมีแต่ความจำไม่ใช่ครับครับมันต้องออกมาให้รูปนั้นครับถ้าหากว่าพรีเซนต์เรียบร้อยแล้วทุกคนที่อยู่ในฮอลล์ที่ว่าเนี่ยครับก็ลงมติลงคะแนนครับว่า yes หรือ no ครับถ้า no ไม่รู้กลุ่ม no ก็ตั้งตัวแทนขึ้นมาว่าก็มาแชร์กับกลุ่ม yes ใช่ไหมฮะครับเพื่อมันออกมาเป็นที่แหลมคมที่สุดครับเป็นข้อยุติอีกครั้งหนึ่งใครจะเป็นคนที่พรีเซนต์ทุกสรรพสิ่งมาจากจุดเดียวกันมันมายังไงคือระดับปัญญาเนี่ยพูดไม่ถ้าเป็นการเขียนก็ไม่น่าจะเกินกระดาษ A4 ครับไม่รู้ว่าบัวเหนือน้ำก็จะรู้ทันทีครับถ้าหากว่าแต่ละคนก็ปฏิบัติได้เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าเข้าใกล้หรือเข้าถึงพระเลาะเนี่ยถ้าหากว่าใช้ภาษาหลายคำก็ถือว่าเลอะแล้วครับไปต่อไม่ได้แล้วเราไม่ฟังกันไม่เกิน5คำในการเวิร์ดดิ้งที่จะแชร์กันอย่างผมสรุปได้เลยนะครับว่ารูปกับน้ำเนี่ยฮะรูปเนี่ยที่ว่ากำลังจะสร้างครับแล้วน้ำบริสุทธิ์ผมเชื่อมั่นว่ามันมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนที่ภาวนาตรงนั้นในการที่ให้วางอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกใบนี้จะเป็นจุดไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องประเทศไทยแต่ถ้าหากว่ามันเริ่มต้นกันที่คนไทยประเทศไทยก็ต้องบอกว่าที่จุดที่มันสูงที่สุดของประเทศไทยเอาไว้เป็นหลักอย่างภาคกลางผมก็มองเห็นแล้วว่ามีสถานที่นึงเป็นยอดเขาที่จุดนั้นผมขึ้นไปแล้วบันไดในบันไดที่เราเดินไม่ใช่ 2,900 ขั้นหรือ 3,000 กว่าขั้นใช้ช่วงวันไหนครับในปีนึงผมแบกเทียนไม่ใช่ตัวผมเป็นคนแบกคนแบกเนี่ยตายไปแล้วคนหนึ่งแล้วโอ้โหครับแบกเทียนต้นนี้สองต้นมาต้นเดียวใช่ไหมต้นเดียวครับผัดกันแบบเทียนในหนัก25กิโลได้ก็เทียนขนาดนี้เอาไปจุดข้างบนนึงเลยแล้วขึ้นเดินขึ้นประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่ม4ทุ่มเลยโอ้นี่ค่อยไต่ไปผมเดินไปพักตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็อยู่นั่นทั้งคืนแล้วก็จะเป็นทั้งวันซ้ำไป
แล้วค่อยลงมาครับมีแล้วฮะเป็นยอดเขาครับอันนี้ต้องถ้าหากว่านั้นก็ต้องขอทางการไปด้วยเป็นราวครับเพราะว่าเป็นของสิ่งที่เป็นสูงมันไม่ใช่นึกจะทำอะไรในวัดวาผมบอกว่าเลยนะฮะในวัดไม่พอที่จะรองรับหรอกครับครับไม่พอรองรับกับสิ่งเหล่านี้ครับคืออย่างน้อยให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับครับจุดเริ่มต้นถ้ามีบุญบารมีอย่างที่ลุงหมอพูดคือ บุญบารมีได้แค่เริ่มต้นก็ถือเป็นบุญแล้วแล้วก็ส่วนที่จัดสัตว์สร้างใหญ่ๆเนี่ยก็แล้วแต่ที่หลักที่เราวางกันไว้ว่าเป็นยังไงผมถูกตั้งคำถามเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเอ๊ะถ้ำอัญชันตาเนี่ยสำเร็จได้ยังไงบอกผมเองผมก็ไม่เคยไปที่คนที่ไปเนี่ยเขาไปคณะสำเร็จทำได้สำเร็จได้อย่างไรผมก็บอกว่าอย่างนี้ว่าผมเนี่ยไม่เคยไปถ้ำอัญชันตาพูดใหม่เมื่อกี้เนี่ยคำรู้ผู้จบอัฐานะพันตาถ้ำอัญชันตาที่อินเดียอัญชันตาอ๋อไอ้ท่านที่ไม่แกะสลักใช่ใช่ครับจากภูเขาเหล่ากาเนี่ยเขาบอกจะแกะจากข้างบนลงมาบอกผมเองผมไม่เคยไปแต่ผมเชื่อมั่นไว้อย่างนี้ว่ามันไม่ได้สำเร็จด้วยคนรุ่นเดียวเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเป็นสกุลช่างสืบทอดไอ้ตัวนี้สำคัญครับใช่ครับเห็นด้วยนะเห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นที่เราวางไว้อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นต้นแบบแล้วก็สร้างมวลชนสร้างสาวกให้มากๆจนกระทั่งถึงจุดสำเร็จส่วนจะสำเร็จวิธีสำเร็จก็คือเนี่ยสกุลช่างนี่แหละสกุลช่างนี่ต่อเนื่องคือไม่ได้เสร็จแค่รุ่นเดียวของผมมีแม้กระทั่งสาวอโศกได้ให้ด้วยครับครับครับมีแม้กระทั่งสาวอโศกครับสาวอโศกนี่เป็นหลักเป็นแกนเลยครับครับก็ผมพยายามจินตนาการว่าโอเคถ้าหากว่ามีรูปธรรมของพระศรีอนิเมตรัยเกิดขึ้นที่บนยอดภูเขาลูกเนี่ยของประเทศไทยในภาคกลางเนี่ยผมมองเห็นแล้วมีแล้วแล้วพื้นที่ก็พอเลยฮะข้างบนเพราะว่าอย่างเช่นหน้าพระภาคมันก็ต้องมีเสาอโศกมาข้างหน้าเป็นตัวหลักเลยแล้วส่วนพระนี่ก็ต้องสูงใหญ่เสาโศกก็อยู่ในระนาบที่อาจจะเป็นหัวเข่าแล้วก็ลายล้อมรูปด้วยของอะไรมีอยู่3บริวารผมเรียกว่า3สหายพญานาคพญาครุฑช้างเผือกพญาครุฑไอตัวลายล้อมจะวางไงเนี่ยมันถึงจะเหมาะสมเพราะนั้นศิลปินเนี่ยจำเป็นครับจะต้องออกแบบ3สหายที่ว่านี้ครับให้สอดคล้องกันให้เกื้อกันครับให้เกื้อกันแน่นอนต้องออกแบบในเชิงทักทอครับให้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันครับต่อเนื่องกันเนี่ยดูสิความคิดผมเป็นความคิดธรรมดานะในเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่า3สิ่ง4สิ่งที่ว่าเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็ต้องใช้สัญลักษณ์ของกลุ่มสาธุอย่างเดียวในการที่จะบ่งบอกอาจจะเป็นอยู่ข้างหลังใช่ไหมอะไรตราของพุทธศาสนาอยู่ข้างหลังใหญ่ไม่รู้ก็สมเหตุสมผลขององค์พระครับตาธรรมจักรครับต้องเป็นอย่างนั้นครับต้องสมเหตุสมผลแล้วทิศทางที่จะวางที่ไหนนะครับต้องวางให้ถูกทิศอีกต่างหากครับวางมุมในองศาใดอีกล่ะไม่ใช่เล่นเดินเนี่ยครับพื้นที่ตรงนั้นก็ต้องดูคำว่าบาลานซ์ของภูมิประเทศด้วยครับมีจุดมันเหลื่อมไปตรงไหนล้ำไปทางไหนไม่รู้แล้วครับก็ต้องคือมองไปไหนว่ามันก็บาลานซ์ครับครับจะยืนมองด้านไหนก็ออกแบบนี้มันกับภูเขาเนาะมองไปเอ้ยมันเป็น
มันสมมาตรดีจังประมาณนะครับนะฮะนั้นความสูงความแรงต่างก็ต้องประกอบเห็นไหมครับนี่คือความคิดผมถ้าเป็นไปได้ให้มันสมมาตรในสี่ทิศต้องสมมาตรทั้งสี่ทิศจะมองทิศไหนนี่ความคิดผมจะเป็นยังไงไอ้สี่ทิศนั่นน่ะในแต่ละทิศออกมาเนี่ยมันก็เป็นสี่เซกชันเซกชันที่หนึ่งกลุ่มสาธุก็พุทธประวัติอะไรก็ว่ากันไปจากสูงมหาต่ำลดหลั่นกันไปพื้นที่ต้องมีให้แล้วก็ซ้ายขวาก็ต้องเป็นกลุ่มอามีนกับอาเมนส่วนข้างหลังของพุทธะก็ต้องเป็นกลุ่มโอมไปทีนี้ส่วนพุทธศาสนาพวกสายนี้ทั่วไปจะไปเคารพคารวะก็ไปในแต่ละเซกชันแต่ทั้งหมดก็มีทางเดินรอบให้เข้าถึงกันหมดในแต่ละชั้นมันก็จะมีชั้นไหนในส่วนตัวผมบอกชั้นอรหันต์ชั้นอนาคาชั้นสกิทาแล้วชั้นโสดาบางหน้าก็เรียบเนี่ยไม่รู้เอาภูเขานี่เป็นเกณฑ์ก็ต้องวัดให้ดีๆดูสิผมจำลองภาพในส่วนตัวผมจะลองไว้ขนาดนั้นถ้ามันทำได้ถึงขนาดก็แจ๋วมากมันจะเป็นบุญเป็นบุญกุศลของแผ่นดินอะไรทำนองเนี้ยยังมีโอกาสจะเชิญดร.เอกภพมาคุยลุงออกว่าเขามีในความคิดยังไงเขามีความคิดมุ่งมันจะอยากจะทำเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็สะสมบารมีหาบริวารหาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันเริ่มต้นตรงนี้ว่าต้องได้พื้นที่มาก่อนครับก็ต้องทางการอนุมัติเลยนะเพราะว่ามันใช้ที่เอกชนไม่ไหวหรอกครับต้องใช้ที่ธรรมชาติประกอบมันต้องมีธรรมชาติรองรับผมครับรองรับพื้นฐานตอนนี้ในเบื้องต้นก็อาจจะคือถ้ามีถ้าว่าจะเห็นพ้องต้องกันหลายฝ่ายแล้วก็อาจจะทำจัดสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะจัดสร้างโมเดลก็เป็นปีแล้วใช่มันไม่ใช่วันสองวันใช่ใช่โมเดลที่มันคนจับต้องได้ใช่ครับใช่ครับมันต้องมีพิมพ์เขียวไม่ใช่เล็กๆพิมพ์เขียวใช่คือทำโมเดลทำเป็นของจริงเลยเพื่อง่ายโมเดลชัดเจนแล้วว่ารูปลักษณ์ยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดลงเฉพาะโมเดลก็เป็นปีใช่ที่ได้งบเลยเนี่ยงบเบื้องต้นนั่นแหละอาจจะต้องปรึกษาเขาว่าทีนี้ใครจะมีงบเบื้องต้นที่จะให้ทุกคนมีเรี่ยวแรงใช่อาหารการกินคนที่ทำใช่ต้องดูว่าไม่ใช่มาทำแบบอดอยากก็ไม่ใช่ครับใช่ครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยใช่ไหมครับอะไรทำนองนี้นะครับผมเคยที่คุยกับผมทำรูปนี้คือผมนี่เป็นคนสิงห์บุรีแล้วก็คิดทำสัญลักษณ์คือผู้ว่าเคยเรียกผมไปแล้วก็มันย้ายไปซะก่อนก็เลยหยุดมา 4-5 ปีแล้วผมก็ไม่ได้นั่นแล้วก็เมื่อตอนเริ่มมีโควิดก็เอ๊ะเครียดเอ๊ะไอ้วิกฤตมันก็ควรจะหาโอกาสให้กับความคิดตัวเองเดิมๆก็เลยไปค้นเอารูปสิงห์เนี่ยขึ้นมาให้จะเปิดให้ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวดูนี่ดีกว่าคือเราได้คุยกันใหม่คือเมื่อสมัยก่อนสัก 4-5 ปีก่อนอาจารย์ผมก็พยายามไปหาผมรู้ว่าผมมาอยู่สิงห์บุรีไปช่วยกันทำวัดแล้วแกก็จะเสนอให้ผมเป็นศิลปินดีเด่นสิงห์บุรีผมก็เลยคือใจผมไม่ชอบเลยไม่เอาเลยผมก็ไปเสด็จไปแกก็เขินไปเอาแกอายุ70กว่าแล้วแกก็พาเมียพื้นผลหมากละไม้ไปให้ผมดีใจก็อยากจะให้ผมเป็นศิลปินดีเด่นของสิงห์บุรีผมก็ปฏิเสธไปแกก็หน้าแย่ไปคือผมว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเป็นของพวกนี้มันคิดไปแล้วมันไม่จิตคนนั้นพูดบ้างคนนี้พูดบ้างจิตมันจะตกอาจารย์ผมว่าผมจะตกเพราะว่าผมอยู่ยังไงดีแล้วถ้าถึงเวลาสมควรมันเหตุสมควรถ้าจังหวัดจะคัดเลือกก็ขอให้คัดเลือกไปไม่ใช่ผมไปเสนอชื่อเอาผมไปเสนอชื่อผมไม่เอาคนละหน้าที่ผมว่าคนละหน้าที่ผมไม่ใช่เป็นพระครูที่จะเสนอชื่อตัวเองไปขอพระครูไม่ใช่ถ้าเชิญทางวัฒนธรรมจะต้องมาเชิญผมเองมายกมาให้ผมเองไม่ใช่ผมเสนอชื่อไปไม่ใช่เห็นด้วยครับครับเห็นด้วยผมหน้าที่ทำงานให้กับแผ่นดินครับเดี๋ยวอย่าต้องค้นเดี๋ยวนี้นะผมก็หารูปไม่เคยเป็นเนี่ยนะอยากเอาที่ส่งไปให้หลานดูพี่ชายผมก็เป็นช่างเขียนพี่ชายคนโตพ่อยายคนโต84แล้วพี่ชายคนโตรุ่นเดียวกับถวันรัชนีเหรอครับรุ่นเดียวกันทุกวันนี้ก็ยังเขียนรูปอ่ะคนที่มีสิ่งนี้เขาจะอิ่มเอิบกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ส่งผลให้กับทางด้านกายใจจิตนั่นก็มันล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันอายุก็จะยืดยาวเองครับผมอายุก็จะยืดยาวศิลปินนี่เป็นคนที่ไม่เร่งรัดครับครับไปตามแนวทางค่อยๆเดินประมาณนั้นครับแต่พอมันมีความเชื่อมั่นก็ต้องเกินร้อยเนี่ยผมเพื่อเอาแบบสิ่งไหมครับยี่เดียวเร่งเอาแบบสิ่งนี่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งได้มาจากคือปั้นดินเผามีอยู่3องค์คุณสิงห์ขอนไปเอามาแล้วก็ให้ที่อำเภอบรรจันทร์องค์หนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็วัดที่วัดม่วงธรรมพิพิธภัณฑ์องค์หนึ่งแล้วก็อีกชิ้นไปวัดกาล้องผมไปดูซื้อวัดกาล้องหายไปแล้วหายไปหลายสิบปีแล้วมีต้นแบบนะนี่ผมทับนาคารแต่ผมประสงค์ให้ดูเขาพบดูแกก็บอกโอ้ในความคิดนี้ดีแกก็อยากจะนั่นแล้วแกก็พูดถึงพระศรีอริยะไตรบอกแกต้องการจะจัดสร้างพระศรีอริยะไตรมันนานมากแล้วยังหาที่ลงอะไรไม่ได้ยังไงก็ลองครับเดี๋ยวจะลองไปทำความคิดดูทางฝั่งผมจะรู้ไปถึงกระทั่งสฟิงค์นะครับครับตัวสฟิงค์เนี่ยสิงโอเคก็แปลว่าออกแบบดีมากครับเนี่ยเป็นอาคารข้างล่างนะครับเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์อะไรก็ได้แล้วก็ช่างสัญลักษณ์แล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ที่เกี่ยวกับว่าทำใหม่แกก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นให้ใหม่ว่าจะสร้างฝันให้เป็นจริง
ผมว่าคือเกิดมาเป็นอย่างนี้ลุงหงอครับคือไม่ได้มุ่งหวังอะไรคือสมบัติอะไรไม่ต้องการเลยเลยมีคนยกอะไรก็ไม่เคยเอาพ่อแม่ยกให้ก็ไม่เคยเอาครับไม่เอาก็มีที่ดินปลูกที่บ้านให้ลูกเมียอยู่ก็หน่อยนึงเป็นที่สาธารณะทั้งที่มีที่ดินเยอะนะความคนไม่เอาแต่ว่าชาวบ้านเขายกให้ยกให้อยู่ปลูกอาศัยคือเป็นคนไม่ต้องการอะไรครับแล้วที่ผมอยู่ตอนนี้มันก็ผมก็เขาให้อยู่มา9ปีแล้วครับเนี่ยผมก็บอกเพื่อนที่ไปเยี่ยมบอกเนี่ยของกูหมดเลยเนี่ยแต่มันไม่ใช่ของกูของกูเนี่ยแต่มันไม่ใช่ของกูแล้วผมไม่เดือดร้อนเรื่องแบบนี้ไม่เคยคิดวิตกไม่มีอะไรไม่แล้วก็คิดว่าเกิดมาในชีวิตเนี่ยสร้างให้มันเป็นหลักของแผ่นดินนะที่เราเกิดนะประเทศที่เราเกิดอย่างเงี้ยผมก็ทำเป็นคนไม่ชอบวิชาลายไทยเลยครับไม่ชอบไทยไม่ชอบเลยชอบปั้นสากลปั้นรูปเหมือนแต่พอทำงานจริงๆต้องเข้าวัดครับผมทำวัดหลายวัดครับผมทำให้ไม่ไปดินเยอะหลายวัดปั้นสดทั้งนั้นครับปั้นสดฉะนั้นตายไปเนี่ยคิดว่าตายตาหลับตายสบายแต่ว่ายังอยากจะสร้างอีกอยากจะทำอีกไม่หยุดตายเมื่อไหร่เลิกครับตั้งใจไว้อย่างนั้นครับคิดไปเรื่อยครับคนที่มีความคิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งส่วนตัวสองก็คือส่วนตัวไม่มีอะไรของอยู่ของกินครับของใช้ผ่อนแรงครับพอประมาณไม่ถึงกับเกินนะครับนะแล้วก็เวลาตายแล้วเขาจะไปไหนก็ไปประมาณนั้นครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องกักครับแต่ขอให้มีชีวิตนี้อยู่ตรงนี้นี่คือส่วนตัวนะครับทีนี้ส่วนครอบครัวก็ไม่อยากจะให้คนที่เราผลิตมาเนี่ยครับครับให้สําหรับก็อยากจะให้เขามีในส่วนที่เขาอยู่ได้ความดูแลชีวิตของเขาได้ตลอดชีวิตใช่ครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับชีวิตของตัวเองและครอบครัวนอกนั้นก็เป็นเรื่องราวของคนอื่นทั้งหมดครับครับคนที่มีสิ่งนี้จะคิดยังไงครับจะลองไปมาคุยกับดร.ก็พบว่าผมก็ถามว่าดร.จะหาเงินผมก็พูดตรงๆไม่อ้อมจะหาเงินจากที่ไหนเอาเงินจากที่ไหนบอกมีแกก็พูดเรามีแต่ก็พอพูดเรามีปั๊บก็ไม่รู้ว่ามียังไงก็ถามไม่ได้แล้วเพราะแกพูดเขาว่ามีไม่สมควรถามครับครับไม่สมควรถามต่อไปครับคือคนมีก็มีอ่ะนะครับแล้วก็มีแล้วมันก็ล้นรู้เราจะไว้วางไว้ที่ไหนครับคนเขาคิดตรงนี้เขามีอยู่แล้วล่ะในเนื้อที่สรุปแล้วมันก็หอบไปหน่อยไม่ได้ครับพวกนี้เขาจะรู้จักความเพียงพอครับครับพอส่วนตัวพอส่วนครอบครัวเกินไปกว่านั้นก็สละให้กับมนุษยชาติในรูปแบบใดบุรุษแบบหนึ่งครับเช่นเอามาแจกตรงๆก็ได้หรือสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเอาไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อไปเคารพเคารพสักการะแบบเดี๋ยวนี้มันน้อยครับลุงหงอกว่าเดี๋ยวนี้จะวัดวาอารามอะไรแล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับให้ทำตามใจเจ้าภาพจะจนเปลือกปละคือแนวความคิดทางพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วความรู้ทางพุทธศาสนาก็น้อยกันมากอะไรเหมาะไม่เหมาะนั้นไม่รู้เลยผมแบบรู้จะพูดยังไงไปบางวัดเนี่ยขอโทษไปวัดชะลอเมืองนนท์ไปเห็นหมาเยี่ยวรถพระที่วางพุทธรูปวางเกศกาลหมามันไม่รู้อะไรเนี่ยมันก็ไปเยี่ยวรถผมว่าเออพุทธรูปวัดชะลอหมาเยี่ยวรถผมก็พูดเรื่อยว่าเออพระพุทธรูปหมาเยี่ยวรถได้มันไม่รู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงจริงๆก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเดชเจตนาไม่บริสุทธิ์หลอกให้คนเอามา
เอาพระมาถวายพระแล้วจะได้บุญคือในเบื้องต้นก็หลอกกันแล้วมาวางเกะกะมันพุทธรูปควรจะจัดวางในสถานที่ที่ที่เหมาะที่ควรและไม่ควรจะมีมากเกินไปครับปัจจัยทางพุทธศิลป์เราเนี่ยไม่ได้ใช้เลยบอกผมอายศาสนาอื่นบางศาสนาเนี่ยลูกเคารพแทบจะไม่มีเลยความศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ได้เขาถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์บางโบสถ์คริสต์บางที่วัดคริสต์บางที่ก็มีพระเยซูองค์เดียวของเรานี่เป็นร้อยเป็นพันมีทุกศาลามีทุกอะไรทั้งหมดมีมันเนี่ยมันเราไม่ได้ใช้ปรัชญาทางพุทธศิลป์เลยไม่เข้าใจเลยบางคนก็เอาบางวัดก็เอารูปพุทธรูปไปไว้ที่หน้าบันเมนหน้าจัวเมนเอาไปไว้หน้าวัดหน้าประตูเข้าวัดบอกพุทธรูปไม่ใช่เครื่องประดับพุทธรูปไม่ใช่เครื่องประดับพุทธรูปเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระปฏิมาทีนี้อะไรเป็นเครื่องประดับหมดแล้วไปไว้บนหน้าบนระบันผมว่าบางวัดผมก็ไปพูดเขากำลังลื้อนั่นประปรงมาเดียวว่าบอกท่านอาจารย์เอาลงนะพุทธรูปเอาลงจากหน้าบันโบสถ์พุทธรูปมีแล้วอยู่ในอุโบสถเป็นประธานและเอาพระพุทธรูปไปประดับอะไรเหมือนพระอาจารย์มีพ่อแม่แล้วเอารูปพ่อแม่ไปตั้งที่หน้าจั่วคนดีหรือคนบ้าหรือเอาไว้ที่ซุ้มประตูหน้าวัดเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเอารูปพ่อแม่พระอาจารย์ไปไว้สิคนเขาก็จะหาว่าพระอาจารย์บ้าเหมือนกันเนี่ยวัดกำลังบ้าผมว่าไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักละอายอ้าศรัทธาจนลืมศรัทธาจนเป็นความงมงายสร้างศรัทธาที่ผิดงมงายผมมีโอกาสก็คุยกับพระแบบนี้ก็เหมือนอดรู้กับพระงั้นไม่เบรกไม่ได้ครับไม่เบรกมันเปลือไปหมดครับผมครับครับเข้าใจได้ครับครับลองดูที่ว่าท่านอาจารย์อะไรสมภพใช่ไหมครับท่านเอกครับผมครับลองมาคุยในเรื่องของเริ่มต้นครับจริงคนมีสตังค์รองรับมันจะง่ายครับคือผมไม่รู้ว่าแกมีเงินขนาดไหนนะแต่ว่าแกอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาทำนองนี้นะก็ไม่มั่นใจว่าแกจะพอมีเงินหรืออะไรยังไงครับแต่ดูท่าทางแกเชื่อมั่นว่าแกอยากจะจัดสร้างพระเศียรแก้ไม่ไตรอย่างผมนี่ถามตรงได้ครับผมยิ่งไม่ค่อยจะถ้าหากว่าเยสมันก็จะประเมินออกนะครับครับประเมินออกว่าครับอย่างเช่นตามจินตนาการถ้าหากว่าต้องการแบบโมเดลออกมาก่อนใช้เงินเท่าไหร่ฮะแล้วถ้าหากว่าลงพื้นที่จริงกว้างคูณยาวจัดตลอดด้วยผืนผ้ามันตรงไหนก็สามารถที่จะตีเป็นค่าออกมาได้เมื่อเวลาเราทำดำเนินการจริงๆแล้วคือไม่อยากให้เป็นที่สัปตวะเสร็จสัปตวะธรรมเพราะว่าไม่คือทำแล้วต้องคนค่าต่อการอนุรักษ์คือสถานบางที่เนี่ยจะทำอะไรขึ้นมาบางไอ้คนรุ่นใหม่มาก็ทุบทิ้งหรือทิ้งทุบทิ้งหรือทิ้งหน้านี่อนาถครับ
ก็ดูอย่างที่ฟังผมก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะครับเพราะว่ายิ่งใหญ่ครับพระศรีมหาไตรนี้ยิ่งใหญ่มากก็ทุกคำสอนก็จะรู้ว่าเป็นพระองค์สุดท้ายในโลกครับที่จะมาสมควรเพราะว่าผมก็ว่ามันเป็นไปได้เพราะว่ามันกึ่งพุทธกาลมาแล้วครับครับเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วเวลา19ปีนั่นครับวิธีคิดก็คือเอา2,564ตั้งลบด้วย45นั่นคือเลย2,000มันเป็น2,519ปีครับแปลว่ามันเลยคือพุทธกาลมา19ปีแล้วครับเหมือนความคิดนี้มันก็จะเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นจุดสตาร์ทของกลุ่มสาธุเนี่ยครับจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดําเนินไปเพราะว่าคนกลุ่มมันจะมีกันเยอะครับแต่ไม่มีใครที่มาจุดประเด็นอธิบายในความเป็นมาเป็นไปให้ทํามันก็เลยเปะปะมาหมดครับไม่เป็นไรนะครับที่มันผ่านมาไม่ว่าจะอะไรที่มันเลอะเทอะอยู่ในวัดวารามก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงครับมันเลอะเทอะมันเป๋มาเยอะแล้วปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วทีนี้ครับคือของพุทธศิลป์พวกนี้เป็นตัวชี้วัดครับครับพุทธศิลป์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดความยึดมั่นถือมั่นของมนุษย์ของพุทธของชาวพุทธคือยิ่งอยู่ยิ่งเปลอะนะโดยเฉพาะยิ่งผู้นำที่มันไม่ค่อยเข้าใจไม่เอาหลักแท้ๆเข้ามาสอนนะยิ่งสอนยิ่งเปลอะอะไรก็ไม่รู้ก็เนี่ยเราพิจารณาในเชิงปรัชญาปั๊บเราก็จะมองเห็นว่าปรัชญาทางพุทธศิลป์ก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่อุบัติขึ้นมาในปัจจุบันที่เราเห็นภาพที่เปิดเปล่าเนี่ยคือความเสื่อมความไม่ศรัทธาจริงเนี่ยศิลปพุทธศิลป์เนี่ยมันตัวชี้วัดศาสนาศิลปะเนี่ยศิลปะชุมชนก็เป็นตัวชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของสังคมดูจากศิลปะได้ชี้วัดได้เพราะฉะนั้นงานศิลปะจึงเป็นในท้องของการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์ส่วนหนึ่งตัวชี้วัดเลยแล้วก็พิจารณาได้จากศิลปะนี่แหละจะเสื่อมจะศรัทธามากศรัทธาน้อยเนี่ยดูศิลปะพวกนี้เห็นด้วยเป็นตัวชี้วัดเลยครับชี้วัดมาเป็นรูปธรรมให้สามารถจับต้องจับต้องได้ใช่ครับมองเห็นเลยครับมองเห็นเลยจุดเสื่อมอยู่ตรงไหนเราถึงจะแก้กันถูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสมองคนพวกนี้ไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้คิดกันไม่ถูกก็คุยตรงนี้คือเซตซีโร่ไปครับครับเอาว่าเซตซีโร่มาคุยกันครับแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นแนวทางของพุทธที่ต้องเสื่อมลงไปเรื่อยครับมันก็เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงครับหนึ่งที่เป็นวิถีจะห้ามไงก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับจะห้ามไงก็ยิ่งห้ามยิ่งยุกฎอนิจจังครับกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันถึงจะค่อยๆถึงจุดเสื่อมไอ้ที่ดีก็ยังอยู่ไอ้ที่เสื่อมก็เสื่อมไปเดี๋ยวก็ลามจนกระทั่งพระศรีอริยะเมตตาขึ้นมันก็เป็นไปต้องมีคนกลุ่มที่มีความคิดในแนวทางจะทำไงให้รูปธรรมในพระนามของพระศรีเมตตานี้ปรากฏในโลกใบนี้ผ่านจินตนาการของศิลปินในรูปแบบของพุทธศิลป์อย่างนี้ฮะเดี๋ยวบอกว่าเสริมเรื่องด้านจิตวิญญาณพุทธศิลป์พุทธโอเคก็คุยแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วครับว่า point of view ทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นจากคำว่าคิดความคิดเอามาแชร์กันก่อนครับมันเริ่มต้นจากคนสองคนต่อไปมันก็กลายเป็น3 4 5
มันจะแตกตัวเป็นแบบฟิวชั่นไปเป็นเยอะแยะกลายกองว่าถ้าว่าความคิดของเรานี่มันเป็นความคิดที่มันเพียวนะครับมันเพียวไอ้ความเพียวตัวนี้มันจะนำพาเข้าไปสู่ในชีวิตเป็นความสำเร็จถ้าเราเชื่อมั่นกับว่าเพียวจริงๆฝั่งผมเชื่อมั่นอยู่แล้วเรื่องเพียวเนี่ยเพราะผมวุ่นเรื่องเพียวมาตลอดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเพียวอะไรก็ความเพียวความผมว่ามันถึงยุคมันฮะก็ขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยฮะครับมันทำให้มนุษย์โลกวันนี้คิดในกรอบใหม่แล้วครับครับของเก่ามันคงจะหมดแล้วมันหมดแล้วของเก่ามันต้องมีการแย่งกันเกินไปครับเซตซีโร่ขึ้นมาใหม่ละไอ้ความคิดรูปแบบนี้เป็นความคิดที่มันจะก่อตัวใหม่ครับมีผู้คนคิดได้ทั้งนั้นนะครับแต่ในการกระทำอยู่แล้วใครเป็นผู้นำการกระทำครับผู้นำการกระทำเนี่ยถึงพร้อมด้วยหลายๆอย่างไหมในเรื่องของสปิริตชวลครับเพียวสปิริตที่พูดถึงเนี่ยครับถ้ามันนำด้วยตัวนี้จริงของจริงแท้ครับโดยคำว่าปรมัตถ์ที่พระเจ้าให้กับชาวโลกเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้มันเป็นเอนเนอร์จีที่มันเพียวอ่ะถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจริงในแผ่นดินโลกวันนี้ทุกอย่างที่คุยกันตรงนี้มันจะสำเร็จแล้วก็เวลาล่วงเลยไปมันก็แปลตามเหตุตามปัจจัยเวลาแต่การก่อขึ้นในอนุธาตุแรกเนี่ยถือว่าเป็นโมเดลแรกเนี่ยสามารถรับรู้แต่ตอนนั้นอธิบายเป็นในการที่จะพรีเซนต์สิ่งนี้ผู้ที่จะมีส่วนร่วมในข้างหน้าว่าคือได้มาคุยกับลุงงอผมก็เป็นพลังในการที่ผมจะดีไซน์ในระดับหนึ่งก่อนว่ารูปลักษณ์ที่ออกมาควรจะเป็นลักษณะไหนว่าคือบางทีเราไปหลงความสวยงามมากเกินไปนะคือท่านนี่จะต้องไม่ได้สวยงามอาจจะไม่สวยงามเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องของศรัทธาความกล้าหาญความศรัทธาสร้างศรัทธาศรัทธาต้องมาก่อนลองจะเป็นไปได้ที่พูดถึงเมื่อกี้นี่ท่านสมภพนะฮะเรามาคุยกันก่อนว่าผมจะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนผมรู้จักท่านไม่มากนิดเดียวก็ลุงงอก็พิจารณาว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มนุษย์เนี่ยมันหลากหลายครับนะมันหลากหลายจริงๆถ้าหากว่าท่านจะมีศักยภาพหรือพลังในการที่จะมาทำตรงนี้คุยกันแบบนี้ก่อนนะครับครับครับในเบื้องต้นก่อนครับครับก็จะพอรู้ว่าใครเป็นใครแล้วฮะแล้วผมก็จะเอาสิ่งที่ผมบอกว่าผมมีอยู่แล้วครับเป็นตัวต้นแบบครับแล้วจะเอามาให้ดูครับเป็นตัวแล้วบอกที่มาด้วยครับว่ามาอย่างไรแบบไหนครับไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นมาแน่นอนครับดูว่ามีไม่มีแน่นอนครับ ไม่ใช่มนุษย์สร้างแน่นอนแต่บอกให้ทราบเอาไว้แต่ได้รู้จะได้เห็นเป็นขวัญตากันจริงจังครับที่พูดโทษนะ
ยินดีนะครับแล้วก็ลองนัดดูครับครับครับมาเจอกันจะได้เป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมาสิ่งพวกนี้มันทำงานคนเดียวไม่สำเร็จครับอย่างความคิดอะไรพวกนี้มันไปได้หมดแหละครับมันจะรู้อะไรต่างเวลาประกอบกันเป็นชิ้นงานแล้วมันคนเดียวมันทำไม่ได้ใช่ครับใช่ครับยอมครับเชิญๆครับผมโอเคไหมเชิญครับครับคุณครับเราคุยแค่นี้ก่อนเนาะครับครับครับต่อไปก็ตามแนวทางนัดนะครับยินดีคุยครับ